รู้จักไฮโซนิกธนภูมิกุลนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงสามีวุ้นเส้นวิริธิภาสำหรับนิกธนภูมิกุลหนุ่มไฮโซหล่อตีเกิดวันที่6กุมภาพันธ์เป็นหนุ่มรุ่นน้องของวุ้นเส้นหนุ่มคนนี้มีดีกรีนักเรียนนอกอังกฤษโดยเคยศึกษาที่ London School of Economics and Social Science และเคยทำงานตำแหน่ง Investment and Business Development Manager ที่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชียดำเนินธุรกิจถ่านหินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน9ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซียจีนออสเตรเลียลาวมองโกเลียสิงคโปร์ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเป็นโค CEO บริษัท Qualite Act Public Company Limited ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมความปลอดภัยโดยที่ผ่านมาชื่อของนิกธนภูมิกุลจะปรากฏเป็นข่าวในงานสังคมต่างๆร่วมกับกลุ่มเพื่อนเซเลบริตี้คนดังอาทิตุ้ยนันทยาพิรมภักดีหลวงพสุลิปตพันลบอีกทั้งยังควงคู่วุ้นเส้นวิริธิภาไปงานสำคัญของกลุ่มเพื่อนอยู่บ่อยครั้งสำหรับเส้นทางรักของหนุ่มนิกและสาววุ้นเส้นสาววุ้นเส้นได้เปิดเผยว่านิกเป็นเพื่อนอยู่ในวงสังคมเดียวกันรู้จักกันก่อนศึกษาดูใจประมาณ 4-5 ปีก่อนที่จะเริ่มคุยกันมากขึ้นเพราะชวนกันไปนั่งวิปัสสนาซึ่งวุ้นเส้นประทับใจในตัวนิกเพราะว่ายอมเข้าวัดด้วยแบบไม่อิดออดเป็นคนดีสุภาพที่เกรงใจส่วนเรื่องอายุนั้นแม้ฝ่ายชายจะอายุน้อยกว่าแต่ก็มีทัศนคติที่ตรงกันเรียกได้ว่าศีลเสมอกันทั้งนี้วุ้นเส้นบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเผยความสัมพันธ์ครั้งนี้โดยปิดมานานถึง2ปีเนื่องจากยังไม่มั่นใจในตัวฝ่ายชาย 100% แต่ที่เป็นข่าวเพราะนานาไรบีน่าโชว์รูปหน้าจอมือถือเผยภาพสวีทของเพื่อนซีกับหนุ่มหล่อที่อิงแอบแนบชิดจนทำให้ปิดไม่อยู่ส่วนตัวเธอบอกว่ายังเชื่อในความรักเสมอและความรักครั้งนี้ก็เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นความสบายใจซึ่งกันและกันโดยปัจจุบันทั้งคู่ศึกษาดูใจกันมานานกว่า5ปีแล้วกระทั่งความรักสุขงอมหนุ่มนิกได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและเข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมา